นวันิยายเสียงเรื่องสากุราพรลัทินประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่41ประชื่นอภิรามถามเสียงแหบยังไม่มีแรงที่จะทรงกายลุกขึ้นยืนแม้ว่าชาคริตจะเข้ามาพยุงปีกคุณรามเป็นอะไรไปคะนางชื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูกยิ่งเห็นหมอตรีวิตราดไปที่เตียงคุณอติราช ก็ยิ่งงงงันไปกันใหญ่คุณพ่อคุณพ่อเป็นอะไรไปป้าคุณพ่อนางชื่นเหลียวเลิกลากมองไปทางเตียงคุณอธติราชเห็นหมอคว้าข้อมือมาจับชีพจรคุณอติราชหรอคะเออทำไมป้าไม่บอกผมเมื่อเช้าว่าคุณพ่อป่วยอ๋อทันไม่ให้บอกคะ่ะ บอกว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็หายแล้วอภิรามเองก็ค่อยหายใจเข้าปอดได้แรงอีกนิดแล้วนั่นคุณพ่อท่านนอนค่ะเพ่งหลับเมื่อครู่ก่อนที่จะมากันงั้นเหรออภิรามกับชาคริสถอนหายใจโล่งอกพร้อมๆกันขณะเดียวกับที่หมอตรีวิทย์วางมือเพื่อนรักสีหน้าดีขึ้น อาหมอรครับคุณพ่อเรยวแรงที่หายไปเมื่อครู่กลับคืนมาอีกครั้งชายหนุ่มทาญาตระกูลช้างเผือกลุกขึ้นยืนได้ด้วยแรงของตัวเองเขาเดินมาที่เตียงบิดาก้มลงมองใบหน้าซีดขาวของบิดาด้วยสายตาที่แสดงความเสียใจเขาไม่น่าบุ่มบามเลยเมื่อคืนนี้ท่านคงสะเทือนใจในคำพูดของเขามากวันนี้ท่านจึงได้เป็นเช่นนี้ ทำไมเขาไม่นึกเฉลียวใจบ้างสักนิดนะว่าเมื่อเช้าท่านป่วยกระทันหันเพราะฝีมือเขาเองแทๆ้ๆเหมือนทำร้ายจิตใจท่านอย่างแรงแรงจนไม่น่าให้อภัยอีชันมีเรื่องจะเรียนคุณหมอค่ะนางชื่นเดินไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งหมอตรีวิท์ชาคริตและอภิรามออกมานั่งปรึกษาอะไรบางอย่างกันอยู่หลังจากที่ตรวจอาการของประมุขของบ้านแล้ว เชิญเลยแม่ชื่นนั่งตามสบายนางชื่นซุดกายลงกับพื้นใกล้ๆหมอประจำบ้านช้างเพือกใบหน้าของนางมีริ้วรอยกังวนขนาดกล่าวอิฉันว่าจะเรียนคุณหมอนานแล้วเรื่องอะไรหรือหมอตรีวิทย์เลิกคิ้วท่าทางสนใจเช่นเดียวกับชายหนุ่มทั้งสองที่มองตากันอยู่ใกล้ๆคุณอติราชท่านป่วยค่ะป่วย หมอขมวดคิ้วค่ะท่านเป็นมาตั้งนานแล้วแต่ปิดทุกคนไว้มีอีชั้นคนเดียวที่รู้เห็นแต่ท่านให้ปิดไว้ค่ะไม่ให้บอกใครทุกคนนั่งฟังเงียบๆโดยเฉพาะอภิรามเขาก้มหน้านิ่งดูเธอะแม้แต่คนใช้เก่าแก่อย่างประชื่นยังสังเกตเห็นแล้วเขาลูกชายแท้ๆน่าจะรู้เห็นมากกว่านางชื่น เมื่อคืนนี้ท่านก็เป็นมากเอ๊ะทำไมทุกคนไม่ตกใจนางรู้สึกผิดสังเกตพวกเรารู้แล้วหมอตรีวิดพูดกับนางชื่นเบาๆหมายความว่าจะป้าผมกับทุกคนทราบหมดแล้วว่าคุณพ่อท่านป่วยหนักทางใจงั้นเหรือคะแล้วอีฉันจะทำยังไงดีคะหมอแล้วอาการของคุณอัติราช หมอตรีวิทย์เข้าใจในอาการของนางชื่นที่แสดงออกนางจงรักภักดีต่อครอบครัวนี้มากมายทีเดียวเราต้องช่วยกันรักษาเจ้าราชโรคหวัวใจร้ายแรงอย่างนี้ต้องพยายามช่วยกันหลายฝ่ายโธ่คุณราชนางชื่นทําตาแดงๆคิดถึงคุณชมเดือนขึ้นมาจับใจทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ คนเราฝืนดวงไม่ได้หรอกป้าอภิรามเองก็เศร้าใจในเคราะหกรรมของทุกคนในครอบครัวอภิรติไปก่อนคุณแม่ตามไปเป็นคนที่สองแล้วนี่นางชื่นพยุงกายลุกเดินเซซังจากห้องนั่งเล่นไปด้วยความเสียใจอย่างสุดแสนส่วนกับตรีสุคนและโอมุที่ระเบียงด้านนอกนางก็ไม่ได้สนใจอา้าวป้า ลูกสาวหมอประจำบ้านช้างเผือกให้แปลกใจในอาการของฝ่ายนั้นเอ๊ะเป็นอะไรโอมูพูดขึ้นบ้างสองสาวเพิ่งกลับจากสวนลังบ้านยังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทั้งสองรู้แต่ว่าวันนี้คุณอติราชไม่ได้ไปทำงานเพราะอ่อนเพลียเท่านั้นเอ๊ใครเยอะแยะอา้าวนั่นรถคุณพ่อ เอ๊มาแต่วันเลยหรือว่าคุณอาเป็นอะไรไปตรีสุคนเอจใจเรียบเดินนำโอโมูไปยังห้องนั่งเล่นคุณพ่อพี่รามพี่เบิร์ดมายังไงคะเนี่ยหมอตรีวิตรูปหลายลูกสาวเบาๆเมื่อเธอเข้าไปนั่งใกล้ๆใบหน้าสวยมีริ้วรอยกังวลแปลกใจคุณอาราดเป็นอะไรหรือเปล่าโอโมูก็ใจไม่ดีมองคนนั้นทีคนนี้ที หมอตรีวิทย์หัวเราะเบาๆตกใจใหญ่เชียวไม่มีอะไรหรอกยายน้องแล้วท่านก็เล่าเรื่องทั้งหมดในวันนี้ให้ลูกสาวฟังแต่ไม่ได้เล่าว่าคุณอติราชป่วยหนักแค่ไหนเพราะเห็นสายตาแป๋วที่มองมาอย่างมีคำถามของโอมมนั่นเองแต่ท่านพูดออกมาแค่ไหนลูกสาวก็รู้หมดเพราะอาการป่วยของคุณอติราชตรีสุคนรู้ก่อนใครพร้อมๆชาคริส ตกลงเหลือเพียงโอมูทเท่านั้นที่ยังไม่รู้มากไปกว่าเท่าที่รู้ว่าคุณอติราชป่วยเท่านั้นเองคุณพ่อครับอภิรามเอ่อเรียกบิดาเบาๆเมื่อเห็นท่านค่อยๆลืมตาขึ้นหมอตรีวิทย์กับชาคริสกลับไปแล้วแต่เขายังนั่งเฝ้าบิดาอยู่ที่หน้าเตียงกับนางชื่นซึ่งขณะนี้นางชื่นลุกออกไปเตรียมอาหารเย็นคุณอติราชหันหน้ามาทางบุตรชายช้าๆ ดวงตาท่านแดงกำดวงตาฉายแววแห่งความอ่อนเพลียตา้ามคุณพ่อตื่นแล้วหรอครับเป็นไงบ้างหิวไหมครับผมจะหาอะไรให้คุณพ่อทานน้ำเสียงของลูกชายมีแววห่วงใยและอาทรจนคุณอติราสถานใจยามนี้เหลืออภิรามคนเดียวเท่านั้นไม่มีทั้งคุณชมเดือนภรยาคู่ถูกคู่ยาก และอภิรติตัวจริงผู้น่ารักน่าสงสารพ่อพ่อ,อยังไม่หิวแต่คุณพ่อควรมีอะไรรองทองบ้างดื่มชาร้อนๆก่อนนะครับประเดี๋ยวป้าชื่นจะนำโจ๊กมาให้ชายหนุ่มกุลีกุจอโยกแก้วกระเบื้องที่บรรจุเครื่องดื่มยื่นมาจนถึงปากเห็นลูกเอาใจใส่คุณอัิราชก็ตื่นตันท่านรับแก้วชามาจิบเบาๆเพื่อไม่ให้ลูกชายเสียน้ำใจ กี่โมงกันแล้วล่ะส่งแก้วคืนลูกชายแล้วถามเบาๆพลางมองหาหนาฬิกาเกือบสี่โมงเย็นแล้วครับชายหนุ่มดูนาฬิกาข้อมือก่อนตอบตายละตั้งสี่โมงเย็นท่านเอะอะเบาๆพ่อเลยไม่ได้ดไปทำงานเลยนะนี่โทรไม่เป็นไรหรอกครับคุณพ่ออ่อนเพลียก็ควรพักผ่อนมากๆ งานผมก็ดูอยู่แล้วผมคอยโทรเช็คป้าชื่นบ่อยๆว่าคุณพ่อเป็นไงบ้างพอเห็นไม่มีงานอะไรผมก็รีบมาเลยเขาตอบบิดาให้สบายใจแต่ตัวเองกลับไม่สบายใจเลยนี่เขาจะฝืนหน้าชื่นอกตรมไปอีกนานเท่าไหร่กันนะพอรู้สึกเพลียนิดหน่อยเท่านั้นคุณนติรารีบบอกให้ลูกชายสบายใจหารู้ไม่ว่าลูกชายทราบความจริงแล้วว่าท่านเป็นอะไร ครับผมว่าเพราะคุณพ่อมุงานหนักเกินไปก็เลยเครียดต่อไปนี้ผมเห็นจะต้องบังคับคุณพ่อใช่แล้วล่ะครับบังคับพ่อเรื่องอะไรกันคุณอติราชให้สงสัยที่จู่ๆลูกมาบอกว่าจะบังคับก็เรื่องการพักผ่อนนี่ล่ะครับผมเห็นว่าคุณพ่อควรได้พักผ่อนมากๆซะบ้างนะครับคนอื่นเขายังหยุดพักกันในปีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็หยุดครั้งหนึ่ง แต่ผมไม่เคยเห็นคุณพ่อหยุดพักกับเขาเลยตั้งแต่ผมจบมานี่แต่คุณอติราชอ้าปากจะค้านห้ามแต่ครับต่อไปนี้คุณพ่อต้องเชื่อผมผมเหลือคุณพ่ออยู่คนเดียวนะครับช่วยคุณพ่อเป็นอะไรไปอีกผมคงตายตามแน่ๆบิดานั่งนิ่งสายตาครุ่นคิดอภิรามนั่งลงตรงเก้าอี้หน้าเตียง ใช้สองแขนโอบรอบเอลบิดาพึมพำว่าผมรักคุณพ่อคุณพ่อเป็นพระองค์เดียวที่ผมเหลืออยู่เชื่อผมนะครับท่านกอดไหล่เข้าไว้ด้วยมือซ้ายส่วนมือขวาปปลูบเบาๆบนศีรษะของลูกชายไม่มีคำพูดใดๆลอดออกจากปากท่านในขณะนั้นตรีสุคนนอนมองร่างที่พลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงตรงกันข้ามใกล้ๆดึกจนป่านนี้แล้ว โอมูยังนอนไม่หลับราวกับว่ามีเรื่องทุกข์ร้อนในใจหญิงสาวสังเกตตั้งแต่หัวข้าแล้วในที่สุดตรีสุคนก็กดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงของตัวเองไงจ้ายายจ๋านอนไม่หลับหรือ,อยังไงพลิกไปพลิกมาอยู่นั่นพี่น้องฉันขอโทษโอมูหันมาทางตรีสุคนโคมไฟของฉันคงทำให้พี่น้องลำคาญเปล่าหรอกจ้ะ มันไม่สว่างอะไรนักหนาหรอกว่าแต่เธอเธอทำไมนอนไม่หลับสาวผู้พรัดถิ่นผุดลุกขึ้นนั่งสบัดศีรษะไปมาพลางถอนใจเบาๆไม่ทราบเหมือนกันค่ะงั้นเรามาคุยกันบุตรสาวคนเดียวของหมอตรีวิตลุกขึ้นบ้างคุยกันให้หลับไปข้างหนึง่งดีเหมือนกันค่ะพี่น้องหญิงสาวจากแดนไกลก้าวลงจากเตียง ไปเปิดไฟเพดานห้องฉันกำลังคิดว่าคุณพ่อเป็นโรคร้ายเหมือนคุณแม่หรือเปล่าจูจุโอมูก็พูดออกมาลอยๆขณะเดินไปยืนที่ริมหน้าต่างหญิงสาวสงสัยตั้งแต่พบว่าลหลายๆคนในวันนี้มีสีหน้าทุกขร้อนขณะที่คุณอติราชนอนหลับตานิ่งอยู่บนเตียงในห้องทำให้ต้องคิดว่าคุณอติราชต้องเป็นอะไรไปเป็นแน่ ไม่งั้นทุกคนคงมีสีหน้าที่ดีกว่านี้ตรีสุคนมองด้านหลังของโอมูไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องปิดบังหญิงสาวผู้นี้ต่อไปเธออาจช่วยคุณอติราชได้บ้างขณะที่อยู่เมืองไทยเวลานี้โอมูจ้าคราวนี้ตรีสุคนเรียกชื่อจริงของหญิงสาวพลางลุกลงจากเตียงก้าวช้าๆไปยืนใกล้ๆ มีอะไรจะบอกฉันใช่ไหมพี่น้องถูกแล้วล่ะก็อย่างที่เธอเดานั่นแหละคุณอาเป็นโรคหัวใจร้ายแรงมากทีเดียวที่สุดความจริงก็หลุดจากปากตรีสุคนพระเจ้าโอมูอุทานเบาๆดวงตาตรนกเบิกว้างแม้จะเดาเรื่องราวถูกมาตั้งแต่แรกแต่พอมาพบแล้วรู้ว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เดาหญิงสาวก็ให้ตกใจ แล้วเราจะทำยังไงคะโรคนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะทำได้แค่ไหนและอีกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชคชะตาพรมท่านลิขิตมาอย่างไรมนุษย์ก็ต้องเดินไปตามนั้นไม่มีอะไรหยุดในสิ่งที่จะเกิดได้หรอกตรีสุคนพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยมัหมายความว่านาโอมูซีดปานกระดาษ ริมฝีปากที่เม้มสนิทนั้นสั่นระร,ริกเรากำหนดวันของคุณอาไม่ได้จ้ะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนที่ทำได้เวลานี้ก็คือช่วยกันระวังโอมูรู้สึกเข่าอ่อนความหวังว่าจะได้กลับบ้านเกิดมาลายลงไปในพริบตาหญิงสาวยังมองไม่เห็นทางเลยในเวลานี้บทที่42มีอะไรวะเพื่อน ชาคริสเปิดประตูห้องทำงานส่วนตัวของเพื่อนเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตเขามองหน้าอภิรามอย่างขอคำตอบเพราะชายหนุ่มกดโทรศัพท์ภายในรเรียกเขาเข้าพบนั่งก่อนสี่เบิร์ดอภิรามขยับแว่นตาเขาเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นเพื่อนมีเรื่องอยากปรึกษาเอาสิชาคริสนั่งลงตรงข้ามขั้นระหว่างโต๊ะทำงานของผู้เป็นเพื่อนว่ามาเลย ฉันอยากส่งแกไปญี่ปุ่นฮะฝ่ายตรงข้ามตาโตแกว่าจะส่งใครไปไหนนะส่งแกน่ะแหละส่งไปญี่ปุ่นอภิรามย้ํ้ำดวงตามองตรงมาที่ใบหน้าเพื่อนเหมือนกำกับคำพูดของตัวเองส่งฉันส่งไปทำไมวะส่งไปดูลาดเราทางโน้นโตเกียวงั้นเหรอใช่ ไปดูครอบครัวของโอมุแต่ฉันยังไม่รู้จักบ้านของเธอเลยนะการหาบ้านใครสักคนในโตเกียวมันไม่ใช่ของง่ายฉันรู้ลูกชายคุณอติราชลากเสียงหนักเพราะรู้ว่ามันยากฉันจึงต้องการให้แกไปแทนไปคนเดียวงั้นเหรอใช่ฉันคงไปไม่ได้เพราะอะไรแกก็รู้เพราะฉะน,นั้นฉันจึงเลือกแกไปแทนฉัน ชาคริตนั่งเงียบไปเหมือนครุ่นคิดแกเอาที่อยู่แล้วก็บัตรของโอมูไปด้วยคงไม่ยากเท่าไหร่หากพยายามเบอร์โทรแกก็มีนี่นาตอนท้ายน้ำเสียงของอภิรามกระตือรือรน้นแต่มันหายไปแล้วชาคริตว่าแหมน่าเสียดายจริงชายหนุ่มพึมพำอย่างเสียดายจริงๆแกนี่ไม่รอบคอบ ช่างมันเถอะคิดว่าจะติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยโตเกียวก่อนคงได้เบอร์โทรบ้านเธอไม่ยากฉันก็คิดเช่นนั้นว่าแต่ว่าหากฉันพบบ้านโอมมที่ซินากะว่าแล้วฉันจะทำยังไงอย่าเพิ่งเข้าไปก่อนค่อยๆสืบถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับโอมูที่เสียชีวิตไปว่าเขาฝังหรือทำอย่างไรกับศพ แล้วถ้าหากว่าคนรับสายเป็นยายแม่บ้านเขาพูดถึงแม่บ้านของตระกูลนาคาโมริที่พูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นนายก็ขอพูดกับน้องของโอมุชื่อยูริกับบราระใช่เปล่าวะชาคริตลืมๆจำจำคงใช่นะเอาเถอะประเดี๋ยวฉันจะค้นพจนานุกรมมาให้ให้ยูริกับบราระแปลว่าอะไร เราคงไม่คล้องใจดูเหมือนโอมูจะแปลว่านกแก้วบารานี้ดอกกุหลาบหรือยังไงก็ไม่ได้จําแกช่วยหาดูใหม่ก็แล้วกันว่าแต่แกจะให้ฉันไปเมื่อไหร่อภิรามมองปฏิทินตั้งโต๊ะก่อนจะบอกว่าบารืนนี้เป็นไงวะเร็วจริงเตรียมตัวทันไหมเนี่ยชาคริตโวยวายเบาๆพลางมองหน้าเพื่อนทันสินะ แกต้องเตรียมอะไรนักหนาเชียวไปถึงแล้วก็พักโรงแรมสะดวกสบายทุกอย่างแกพูดเป็นเล่นไปได้ว่าแต่ไม่รู้ว่าสองสาวนั่นจะยอมพูดกับเราหรือเปล่านะเราเป็นคนไทยหล่อนคงฝังใจเกลียดเอามากๆเลยเพราะคิดว่าเป็นเมืองที่ทำให้พี่สาวหล่อนตายก็อาจจะมีส่วนอภิรามพยักหน้าแต่คิดว่าเธอคงมีเหตุผลบ้างหรอกนะ อีกอย่างเหตุการณ์มันก็ล่วงมาจะเกือบปีแล้วที่ยายจ๋าตายน้ำเสียงในตอนท้ายของชายหนุ่มสั่นไว้บ่งบอกถึงความสะเทือนใจที่ยังฝังลึกในดวงใจของเขาอยู่ชาคริสไม่พูดอะไรต่อเขารีบชวนอภิรามคุยเรื่องอื่นๆในเวลาต่อมาหลังจากพูดกำหนดแผนการการเรียบร้อยเขาก็ขอตัวออกจากห้องทำงานเพื่อนไปหลังจากอาหารเย็นแล้ว โอโมก็ออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้ที่อยู่ข้างบ้านโดยมีตรีสุคนเดินถือกล่องงานถักนิตติ้งไปนั่งถักอยู่ใกล้ๆหญิงสาวผู้พลัดถิ่นกำลังคิดถึงบ้านที่โตเกียวคิดถึงพ่อแม่และทุกอย่างที่นั่นเกือบปีแล้วที่หญิงสาวจากมาอยู่เมืองไทยทุกคนคิดว่าเธอตายแล้วโอโมคิดอย่างเศร้าหมองขนาดสุดกายลงนั่งกอดเข่าขางกอมาริซอน สายตาทอดเหมือไปยังแผ่นน้ำที่แผ่ระลิกในสระเล็กๆเบื้องหน้าหญิงสาวนั่งเงียบๆอยู่เป็นเวลานานทีเดียวบนตึกอภิรามเดินออกมาจากห้องบิดาหลังจากดูแลให้คุณอติราชได้พักผ่อนหลังจากทานอาหารเรียบร้อยช่วงนี้คุณอติราชไม่ได้ไปทำงานอยู่พักผ่อนร่างกายตามคำแนะนำของหมอตรีวิทย์ผู้เป็นเพื่อนซึ่งคุณอติราชก็ไม่ขัดข้องที่จะพักผ่อน เป็นเวลาเกือบอาทิตย์แล้วที่ท่านพักผ่อนอยู่กับบ้านโดยมีอภิรามโอมูไดตรีสุคนคอยดูแลชายหนุ่มมองลงไปที่สนามข้างบ้านเข้าเห็นตรีสุคนนั่งถักนิตติ้งอยู่ตามลำพังและถัดไปเป็นร่างของโอมูที่นั่งกอดเขา่าเหมอมองไปอย่างไร้จุดหมายเห็นกิริยานั้นของหญิงสาวต่างถิน่นอภิรามก็นึกเมตตา เขาอยากรู้เหลือเกินว่าขณะนั้นจิตใจของหล่อนกำลังครุ่นคิดถึงอะไรอยู่จะนึกแปลกใจในตัวเองบ้างหรือเปล่านะที่ผิดปกติเขา้าก้าวลงบันไดเงียบๆแล้วตรงไปยังที่สองสาวนั่งอยู่โคละทางตรีสุคนยิ้มให้ก่อนคุณอาหลับหรอคะจะหลับสักครู่แล้วนั่นน้องถักอะไรอยู่เขามองไปที่งานฝีมือของอีกฝ่าย เห็นเป็นไหมพรมสีเขียวอ่อนผ้าพันคอคะ่ะใกล้หนาวแล้วจะถักให้คุณอากับคุณพ่อคนละผืนสวยไหมคะสีนี้สวยนะแล้วของพี่กับเบิร์ดละ่ะมีหรือเปล่าเขาพูดยิ้มยิ้มมีคะ่ะเสร็จแล้วด้วยแต่ยังไม่ให้หญิงสาวพูดยิ้มยิ้มเช่นกันพูดถึงพี่เบิร์ด ไปทางน้้นส่งข่าวมาบ้างหรือ,อยังคะหญิงสาวหมายถึงชาคริสท,ที่ไปญี่ปุ่นเพื่อสืบหาบ้านของโอมูส่งมาแล้วนะบอกว่าโทรไปตามเบอร์ที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยแต่ไม่มีคนรับสายเขาบอกตรีสุคนแต่สายตามองไปยางร่างบางระหงที่ได้สัดส่วนของโอมูที่นั่งกอดเข่าสงบนิ่งอยู่ไม่ไกลเธอคิดอะไรอยู่เนาะเขาอยากรู้ซะจริงๆ ไม่มีคนรับสายก็แสดงว่าไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมคะพี่รามอืมพี่ก็ว่างั้นเขาพยากหน้าตายังไม่ลาาจากร่างสาวน้อยพลัดถินเอเขาย้ายบ้านกันหรือเปล่าตรีสุคนขมวดคิ้วด้วยความสงสัยล้ามือจากงานที่ทำค้างหันมาทางอภิพีรามด้วยท่าทางสนใจเรื่องที่พูดกันอยู่พี่ก็ยังไม่รู้ ต้องรอเบอร์ราย,รายงานมาอีกทีเห็นว่าจะไปด้วยตัวเองเสาร์อาทิตย์นี้ตอนนี้ก็พยายามตามหาบ้านอยู่พี่รามว่าเราจะทำยังไงดีคะหากว่าทางพี่เบอร์สือว่าบ้านของโอโม้อยู่ที่ไหนแล้วหญิงสาวลองเรียบเคียงถามเขาดูในายใจก็นึกอยากจะบอกความจริงกับเขาเสทีว่าโอโม้ตัวจริงนั้นรู้สึกตัวว่าอะไรเป็นอะไรตั้งนานแล้ว แต่หญิงสาวยังหาโอกาสเหมาะๆไม่ได้เลยพี่ก็ยังไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆพี่ต้องส่งเธอกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอจะไม่ให้เธอเป็นนกพลัดถิ่นลงรังอยู่อย่างนี้หรอกมันมันเป็นบาปเสียงเขาผิดปกติไปเล็กน้อยเมื่อพูดประโยคหลังพี่รามคะ แค่ที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ก็ว่ามันบาปพออยู่แล้วพี่ไม่อยากตามไปใช้นี่กรรมถึงชาติหน้าพี่รามหญิงสาวนึกสงสารอภิรามจับใจรู้ว่าตลอดเวลาจิตใจเขาอยู่ในสภาพเช่นไรเป็นเธอเองคงทนไม่ได้ขนาดนี้หรอกคุณน้องคะเสียงนางชื่นแววมาทางเทอเรดหน้าบ้านอ๋อป้า ตรีสุคนเหลียวไปพากันกลับเข้าบ้านเธอคะ่ะเย็นแล้วประเดี๋ยวเป็นหวัดไปนะคะนางร้องบอกเสียงไม่ดังมากก่อนจะหายเข้าไปภายในตัวบ้านตามเดิมปาชื่นเรียกแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอคะค่ะพี่รามหญิงสาวเก็บอุปกรณ์ต่างๆลงกล่องแล้วเหลียวไปทางโอมูยายจา๋ากลับเธอจา้าร่างนั้นยังคงนั่งนิ่ง เหมือนไม่ยอมรับรู้สิ่งใดๆรอบกายในเวลานั้นแหมเข้าชานซะแล้วยายจ๋าเนี่ยตรีสุคนบ่นเบาๆทำท่าจะลุกไปรเรียกฝ่ายนั้นด้วยตัวเองแต่อภิรามดึงต้นแขนไว้น้องกลับไปเถอะประเดี๋ยวพี่พายายจ๋าเข้าไปเองนะจ๊ะปล่อยให้แกนั่งสักประเดีย๋ยวค่ะคหญิงสาวเดินกลับไปก่อนอย่างว่าง่าย ลอยให้ชายหนุ่มอยู่ที่นั่นตามลำพังกับโอมมหลับล่างตรีสุคนแล้วทายาทหนุ่มแห่งสกุลช้างเผือกก็เดินช้าๆตามไปยังที่โอหมนั่งอยู่ร่างนั้นอย่างนั่งนิ่งสายตาย,ยังคงเพ่งไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายชายหนุ่มสุดกายลงไปนั่งใกล้ๆขนาดตัดสินใจอะไรบางอย่างในทันใดนั้นโอหมยังคงนั่งนิ่งเงียบ เขาค่อยๆโอ,อบไหล่นั้นเหนียวเข้ามาหาตัวเองร่างนั้นกระพริบตาปริบๆหลายครั้งคล้ายๆสติจะค่อยๆมาสู่ตัวเธอเหลียวมาทางอภิรามด้วยแววตาตื่นๆแล้วจะหลุดปากออกมาเบาๆโอ้ชายหนุ่มยิ้มให้ก่อนแล้วเรียกรงแรงอย่างจงใจโอมุโอมุนากาโมริ เจ้าของชื่อซึ่งเป็นตัวจริงพะง,งะไปด้านหลังอภิรามขมวดคิ้วเย,ยจ๋านี่เข้าใจที่พี่พูดเหรอเนี่ยโอมูฟังพอรู้เรื่องก็เรียบปฏิเสธทันทีด้วยยังไม่เข้าใจกระไรนะักอะไรนะคะพี่รามพี่ว่าอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยท่าทางปฏิเสธของโอมูทำเอาอภาิรามเม้มริมฝีปาก หล่อนยังคิดว่าตัวเองเป็นอภิรติกลับเข้าบ้านกันเถอะนะคํามากแล้วเขาพยุงร่างเธอให้ลุกขึ้นหากขํากว่านี้น้ำค้างจะลงเดี๋ยวเป็นวัดน้ำค้างหญิงสาวเลิกคิ้วไม่เคยรู้จักเลยคำว่าน้ำค้างคืออะไรเคยได้ยินนางชื่นพูดเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจสักทีทั้งๆที่พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการหาที่มาของคำคำนี้จะน้ำค้างจะทำให้เป็นหวัดโอมูสายหน้าช้าๆแต่ก็เดินตามเขาไปแต่โดยดีทั้งๆที่ใจนึกแปลกๆในการใกล้ชิดอย่างมากของชายหนุ่มที่แสดงออกเช่นนี้เขาไม่เคยประคองกอดเธอแรงๆอย่างนี้เลยและตัวเธอเองนั้นนอกจากคุณอติราชแล้วก็ไม่เคยใกล้ชิดใครไปมากกว่านั้น แม้แต่คุณพ่อตัวจริงที่บ้านแต่ทั้งคุณพ่อจริงและคุณอัิราชการใกล้ชิดก็เป็นไปแบบพ่อกับลูกมันเป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายแต่นี่โอ้มูคิดแล้วก็ไปหน้าร้อนเผาใจเต้นระรัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะพยายามนึกว่าเขาคือพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งอภิรามประคองร่างของโอ้มูไปจนถึงประตูห้อง พี่ส่งแค่นี้แหละนะเขาก้มลงบอกข้างหูเธอเบาๆค่ะโอมูก้มหน้ารู้สึกจิตใจสั่นไหวไปหมดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุชายหนุ่มจับคางหญิงสาวให้เงยขึ้นพยายามจ้องมองไปที่ดวงตาคู่นั้นแต่โอมูหลบสายตาเขาโดยการหลับตาพริมอภิรามก้มหน้าลงจุมพิษเบาๆที่ริมฝีปากบางนั้นอย่างลืมตัวไปชั่วขณะพี่พี่ราม โอมูอุทานดวงตาเบิกกว้างอย่างตรหนกเธอถอยหลังจนชนประตูเป็นไรไปจ๊ะอภิรามมองหน้านานด้วยดวงตาที่ฉายแววบริสุทธิ์ทั้งที่แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมจึงก้มลงจุมพิษเธอได้ใจหนึ่งก็ว่าเพราะรักเธอเหมือนอภิรติเขาจึงได้ทำดวงตาเขาฉายแววบริสุทธิ์ใจเปล่าค่ะ โอมูก้มหน้าลงเข้าใจเต็มสวงว่าเขารักเธอเทียบเท่าอภิรติอาบนํำแล้วนอนซะนะคุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทานยาแล้วก็คงหลับไปเรื่อยๆเขาบอกให้เธอคลายกังวลค่ะค่ะโอมูพยักหน้าก่อนจะเปิดประตูก้าวเข้าไปในห้องแม้ไปนั่งลงบนเตียงแล้วใจก็ยังไม่หายสันจนต้องยกสองมือขึ้นกุมหัวใจ เป็นอะไรไปน่ะยายจ๋าเสียงทักของตรีสุคนเบาๆแท้ๆแ,แต่ก็ทำให้สาวจากแดนอาทิตย์อุทัทยถึงกับสะดุ้งเฮือก